สวัสดีครับพบกับผมโทอี้นะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นแพนด้านะครับในตำแหน่งออฟเลนนะเพื่อนๆเกมนี้ก็หยิบมาชนกับฟอร์เรนนะถามว่าสู้ได้ไหมก็สู้ไม่ได้นะครับผมสำหรับฟอร์เรนเนาะเราสู้ไม่ได้ทำไงดีก็เขียนคลิปอย่างเดียวไงแล้วก็ไปเน้นเติมเพื่อนเอานะครับผมไม่รู้ว่าเวลหนึ่งผมจะเทรดดีไหมนะเพราะว่ากลัวอ้อยมันมาเติมนะไม่รู้มันฟาร์มแดงหรือฟาร์มไหนนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมขอแนะนำร้านเติมเกมร้านฟูยุเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% นะครับผมเรทราคาสุดคุ้มนะครับผมก็จะเติมบอกทางร้านว่ามาจากช่องโทรอี้นะครับผมก็จะได้รับติดสุ่มวงล้อลดราคานะครับผมแล้วก็รางวัลสูงสุด110คูปองนะครับผมเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปหรือแอดไลน์ทางร้านไปนะครับผมก็สามารถเติมเกมกันได้แล้วนะครับผมก็ไปเติมกันเยอะๆนะฝั่งตรงข้ามค่อนข้างบางนะอ้อยมันขึ้นบนวะตอนนี้ก็ให้เขาไปนะจริงๆสู้กับฟอร์เรนไม่ยากนะเราแค่อยู่ข้างในอยู่นะเพราะฟอร์เรนมันไม่กักขีบอยู่แล้วนะเพื่อนๆแพนด้ากูก็มีดูดเลือดเหมือนกันอ้อยน่าจะจบบนครับเราก็ได้คลิปเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเดี๋ยวเวล4ก็ไปเติมมังกรเอาคือถ้าอ้อยไม่เห็นเราโผล่ข้างบนมันก็ไม่น่ามาได้หรอกเพราะคนส่วนมากชอบไอ้นี่นะคนเล่นฟอร์เรนไม่ชอบกักคลิปครับเนี่ยเขาจะชอบรีบเคลียร์เนาะเห็นปะเขาจะรีบเคลียร์นะเทคนิคง่ายๆเลยครับถ้าเราหยิบตัวมาแพ้เนี่ยแต่เกมนี้ฝั่งตรงข้ามมันค่อนข้างบางก็เราก็ไปเล่นไฟมังกรนะแต่ถ้าเพื่อนไม่ได้ก็น่าจะยากอยู่แล้วแวนเอาให้จังหวะนี้ฟอร์เรนประหยัดน่าจะฟอร์เรนอันติวืดแล้วแวนตายนะจังหวะนี้เคได้งัดอยู่นะโอ้จังหวะนี้มันคือช็อตฝั่งตรงข้ามฟิกพอดีนะก็เลยแบบเลือไม่ได้วะแหมถ้าเมื่อกี้ผมได้ย่ามนี้น่าจะได้ต่อนะจริงๆเปิดได้เลยเนี่ยมันโลกันแล้วนะแวนมาเลยนะรีบตีนะแล้วผมรีบขึ้นไปบนก่อนก็อ้อยมาเอาดาร์กนะเห็นไหมฟอร์เรนก็นั่นแหละไม่ค่อยเท่าไหร่ละคือเขาจะล้ำช่ำก็เหอะเขาไม่มาได้เนี่ยป้อมเราอยู่แล้วนะครับเขาไม่มาเสี่ยงฟรีอยู่แล้วนะข้างล่างมีประเด็นนะครับแต่ผมแน่นอนก็แบบเกมนี้กาลีก็น่าจะเอาจัดๆเลยนะถ้ากาลีมีของสักหน่อยเนี่ยผมบอกเลยว่างานเข้าช็อตนี้คือฟอร์เรนไม่ได้คลิปข้างบนเลยนะก็มันม่วงมันเคลียร์หมดฟอร์เรนเหมือนจะเล่นวะแต่มันได้ฟ้าไลกาดเคนี่ก็ได้ไปเจริงจริงไม่น่ามาฟอร์เรนนะครับมันเอายากอ่ะแล้วเอาไม่ตายด้วยนะประเด็นแต่คือประเด็นคือผมโดดไม่โดนด้วยไงแม่งแปะอันติได้
ไม่เขาจะไม่มีทางมาได้ผมแน่นอนนะเกมนี้เสียดายมากไม่น่าดาร์คเฮเลนมาอันนี้พูดกันตรงๆเลยแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเมนโรมเนาะเกมนี้ก็ต้องออกกันเวกกันระเนระนาวเลยพลาดเอาจริงพลาดไอ้ฟอร์เรนจัดเลยอะเพนไม่น่ามาเอาไม่น่ามาเล่นบนเพราะยังไงผมก็ไม่โดนกดอยู่แล้วนะทิกง่ายๆนะผมโอ้โหปล่อยบูเลยผมเคลียร์กลางก่อนต้องปล่อยบูล่าง2เดี๋ยวเคลียร์บนก่อนนะครับคือแม่งการีอันตรายจัดเลยอันติ2ทีนี่ขนาดยังมีของชิ้นเดียวเนี่ยปวนจัดเลยนะครับเห็นไหมแค่เคลียร์ข้างในนะผมบอกเลยแค่นี้จริงๆ อยู่ข้างบนน่าจะเล่นล่างได้สวยอยู่พอเล่นอยู่ข้างล่างแต่ไม่มีคนกันกลางน่าจะแตกเพื่อนมันจะวาร์ปนะแล้วก็เห็นไหมเขาไม่กล้าเอาเราเนี่ยป้อมอยู่แล้วนะครับเอาจริงๆคือเขาจะล้ำช่ำยังไงก็นั่นแหละนี่มันเป็นเทคนิคขั้นสูงเลยนะหลายคนแม่งชอบไปเทรดกับฟอร์เรสนะแล้วก็ฟอร์ก็สู้ไม่ได้นะครับคือเทรดแพ้นี่เทรดแพ้ไม่ว่านะยังมีแบบว่าฝั่งตรงข้ามมันก็มีสิทธิ์มาเติมได้ครับแบบป่าฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยจะลงไหมเราอีกเวฟก็ได้สลับได้นะพอคลิปหมดละเดี๋ยวลงล่างให้โอ้โหละทีเดียวจะได้มากพกวีมินติโอเคตายอยู่โอ้โหฟอร์เรนลำนานจัดแต่เราเก็บ4ถือว่าคุ้มอยู่แต่เราได้ไปเคลียร์ล่างเนาะช็อตนี้อ้อยเกิดแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเทรดกับอ้อยไหวไหมอ้อยออกเจาะโหไม่ไหววะไปดีกว่าแต่ผมทำเว็บล่างไว้แล้วนะเห็นไหมฮีโร่เราสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเลนบนผมยังไม่แตกเลนปะเนี่ยหลายคนชอบไปเทรดกับฟอร์เรนนะแล้วก็บอกว่าสู้ไม่ไหวฟอร์เรนเนี่ยจุดอ่อนของมันอ่ะคือแม่งมันดันเวฟคลิปไม่ค่อยเก่งมันก็เลยต้องรีบเคลียร์ก่อนแล้วเพื่อไปเติมเพื่อนมันมีแค่นี้แหละเราก็จี้จุดเนี้ยของมันอ่ะจี้เลยยังไงเขาไม่กักคลิปอยู่แล้วน้อยคนที่จะกักคลิปอย่างน้อยก็กักได้เวฟเดียวถ้าเล่นตามผมนะผมบอกเลยสบายยังไงฟอร์ลิงก็กดยังไงฟอร์ลิงก็กดเราไม่ได้นะคือถึงมันจะล้ำช่ำยังไงมันก็ไม่ล้ำแต่ป้อมแน่ๆแล้วยิงเราเอาแข่งมาด้วยนะผมบอกเลยเดี๋ยวนี้ก็เชียร์ซีซีไปเรียบร้อยตายแค่นี้ครับจริงๆมันล้ำเก่งอยู่นะแต่ก็อย่างว่าเนาะคือมันสามารถใช้กับคนที่ลามช่ำๆได้เลยนะจริงๆเราเล่นออฟเลนตัวไหนก็ได้นะครับที่เราแพ้ฟอร์เลนอะเล่นสัตว์เล่นอย่างผมอะสู้อย่างผมอะผมบอกเลยยังไงก็ไหวยังไงเลนก็แตกยากอ
จังหวะนี้ก็เวทแดงเลยนะเพื่อนได้2ก็เคลียร์บนเลยนะไม่มีคนไปเคลียร์บนนะเดี๋ยวก็ให้เขาขึ้นบนก่อนสักคนหนึ่งเพราะล่างแตกแล้วโอเคไม่มีคนขึ้นบนเราก็เคลียร์ไปตีป้อมไปพอเล่นมาก็หนีนะไม่เล่นนะเราก็ไม่เทรดเนาะเห็นไหมมีแค่นี้จริงๆนะมันอ้อยจะเข้าจังหวะนี้น่าจะเล่นกับอ้อยได้นะโอเคอ้อยตายอ้อยเบิร์ดไม่ตายเพื่อนๆฝั่งเราอยู่แรงจัดฝั่งข้างไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะผมออกกีดีกว่าน่าจะปิดดาเมจได้ค่อนข้างเร็วตอนนี้ฟอรินอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็จริงอาจจะจบไม่ได้ก็แหละใครจะไปรู้แว่นอยู่ข้างล่างฟอรินอยู่ข้างล่างเลือดไม่เต็มตัวนะครับน่าเล่นมากถ้าผมจะเข้าไปในไฟเนี่ยผมต้องโฟกัสตัวบางๆนะมีหลายตัวมากเลยตัวบางๆเกมนี้มีให้เลือกหลายช้อยเลยนะครับโอเคมันอยู่ข้างล่างมันอ้อยๆยังไงอ้อยกำลังเวบนมีคนไปเติมละเดี๋ยวรอปิดเอาโอเคไม่มีคนไปอ้อยอ้อยอ้าอ้อยไม่ปะอ้าวโอ้โหกาลีจะไปรับบนผมก็ไม่กล้าไปนะโอ้มีคนโอ้ไม่มีคนอยู่เลนกลางว่ายดีประมาทดาเมจไม่ได้นะเราก็ไม่เล่นนะครับอันตรายจัดดิปะมันโคตรแรงอะช็อตนี้เดี๋ยวเราหาเหลี่ยมเล่นนะครับหมดเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเราก็ได้ฟอร์เรนมาช็อตเมื่อกี้นี้ก็ไม่รู้ปิงด้วยหรือเปล่านะก็จบเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเรียบร้อยตายประมาณนี้เนาะสำหรับในการสู้ฟอร์เรนจริงจริงฟอร์เรนผมว่ามันก็ลำเป็นนะแต่ก็อย่างว่าเนาะคือจริงๆมันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆส่วนมากผมจะไม่ค่อยสอนครับส่วนมากผมจะลงคลิปแล้วก็แบบเล่นขำๆให้คนดูแบบดูสนุกๆอะไรเงี้ยแบบผ่อนคลายนะดูแบบเพลินๆอะไรเงี้ยส่วนมากผมจะไม่ค่อยสอนหรอกไม่ค่อยอยากสอนเท่าไหร่นะมันแบบว่ามีคนอีโก้มันเยอะไงก็เลยไม่ค่อยอยากสอนก็สามารถใช้ได้กับทุกตัวเลยนะครับสำหรับในตำแหน่งออฟเลนเพื่อนๆถ้าเจอฟอร์เรนเนาะก็เทตรงๆเราก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราจี้จุดบอดของมันนะก็ประมาณนี้เนาะเกมนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะครับส่วนมากก็จะแบบเคลียร์คลิปอย่างเดียวเนาะเคลียร์คลิปแล้วพยายามจะเติมเพื่อนแต่ส่วนมากจะไปเคลียร์เลนอย่างเดียวครับเกมนี้เพื่อนเราก็เล่นกันได้นะก็เลยแบบออกมาเป็นอย่างนี้แหละก็ผมไม่ค่อยมีส่วนร่วมในทีมนะเห็นปะแต่เกมนี้ฟอร์เรนก็กดผมไม่ได้นะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแพนด้านะครับถ้าใครชอบจากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย